ในขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับวันนี้ลงพื้นที่เขตดอนเมืองนะครับที่ตลาดฝั่งโขงเพื่อช่วยคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะครับผู้สมัครของพรรคหาเสียงในครั้งนี้นะครับก็ยอมรับตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ของประชาธิปัตย์ที่เขตดอนเมืองยังเป็นรองพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับแต่เชื่อว่าความมุ่งมั่นคุณภาพความแตกต่างของคุณแทนคุณน่าจะได้รับโอกาสจากประชาชนนะครับนี่นะฮะและกิจกรรมวันนี้มีการแวะเขียงหมูหั่นหมูนี่นะชงกาแฟแค่ขนมครกสอบถามราคาไข่ไก่จากแผงขายนะครับก็ปรากฏว่าลดลงเหลือฟองละ2บาท80สตางค์ซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตั้งใจจะให้เหลือประมาณสักฟองละ2บาท60สตางค์เพราะว่าต้นทุนอยู่ที่ฟองละประมาณ2บาท20สตางค์เนี่ยแค่ขนมครกนะครับส่วนกรณีที่พรรคชาติไทยพัฒนาเสนอให้เพื่อไทยและประชาธิปัตย์จับมือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจุดยืนเรื่องนโยบายมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับตอนนี้ควรรอการตัดสินใจของประชาชนถ้าหากว่าทุกพรรคเป็นรัฐบาลร่วมกันหมดก็จะเกิดคำถามจากประชาชนว่าแล้วมันจะมีการเลือกตั้งไปทำไมนะฮะโดยจุดยืนยังคงสนับสนุนให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนนะครับ